วันนี้ป้ายาขอเป็นคลิปนะพ่อหลานเนี่ยไม่รู้ว่ายายทำความผิดเมื่อเช้านะได้ถ่ายเลียดลาดนะแล้วก็เลยหลานเดินมากินข้าวเองนึกว่ายายมาแล้วเปล่าๆยายเพิ่งซักผ้าเสร็จเพิ่งอาบน้ำให้ใหม่อีกรอบสองนะไปขึ้นไปเอาข้าวขึ้นไปเอาข้าวขึ้นไปเอาข้าวนะป้านะเออไปเอาข้าวเออต้องคอยสกิดสกาวแบบนี้แหละนะเออไปเอาข้าวป้าอันนี้มีอะไรอันนี้มีอะไรข้าวหลอกลวงข้าวหลอกลวงโอเควันนี้ป้าย่าขอถ่ายเป็นคลิปเพราะหลานอันนี้แหละคุณรัตนาทำความผิดแต่เช้าไปไปทั้งนู่นจะถึงมาทำไมถึงลวงครัวล่ะไปเลยไม่ทำความผิดไว้นะให้ไปย่าเหนื่อยนะเหนื่อยแต่เช้าเลยวันนี้นะหรือกับเขาคนเดียวเลยเนี่ยนั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงเลยนะวันนี้หลานเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เพราะหลานนึกว่ายายมากินข้าวแล้วเปล่าหรอกยายซักผ้าของตัวเองอยู่วันนี้ซักผ้าของตัวเองเดี๋ยวไม่กินข้าวหลังเขาเพื่อนนะทำความผิดไปเยอะมีความผิดได้ทุกวันนะคะพอเมื่อเช้าได้ไปย่ามได้อ่านคอมเมนต์อะไรเลยเพราะว่าจะไลฟ์สดไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าเขาแค่คนเดียวให้รู้ความผิดไปเนี่ยกินข้าวคนเดียวหลานเรียบร้อยหมดแล้วนะหลานเดินออกมาบอกกินแล้วครับว่าอ้าวนี่ไม่ได้บอกหลานด้วยไงเพราะว่ามันเพิ่งจะตีห้าครึ่งนะคนก็ทำนี่มาเยอะคนก็นั่งเต็มบนนั้นไฟสว่างไม่พูดไม่บอกนะแต่เมื่อคืนตีหนึ่งบอกย่าบอกนะป้าเข้าห้องน้ำก็บอกว่าฉี่เสร็จบอกหนักด้วยอ่ะโอเคถ่ายให้เรียบร้อยไม่คิดไปจะมาอีกรอบตีห้ากว่าเอาอีกแล้วไม่บอกไม่อะไรหลานกินเรียบร้อยแล้วหลานนึกว่ายายมาโรงอาหารแล้วไงเลยกินข้าวเลยดีบอกหลานมากินข้าวลูกหลานบอกกินแล้วครับก็โอเคเลยวันนี้ป้ายาขอเป็นคลิปให้แล้วกันนะคะนายเขารู้เนี่ยความผิดเขาเป็นยังไงต้องนั่งอาบน้ำให้ใหม่สระผมให้ใหม่อีกอ่ะอาบใหม่ทั้งตัวเขาอาบไปแล้วรอบหนึ่งแต่เราความรู้สึกว่าเรายังไม่ปื้มกลิ่นไงกลิ่นในตัวแกไงเลยอาบใหม่อาบนี้อาบใหม่อีกสระผมอีกนี่รู้ตัวเองผิดรู้ตัวทุกอย่างนะคะรู้ตัวทุกอย่างกินกินกินข้าวไม่ต้องมานั่งสวดเวลานี้ให้รู้เวลาด้วยว่าสวดเวลาไหนกินเวลาไหนไม่ต้องมาเดชะพนามนะเวลานี้ทำความผิดเอาไว้เยอะรู้ตัวทุกอย่างนะไอ้ฟรีรู้ตัวแต่นี่แหละรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ขี้เกียจพูดตรงๆขี้เกียจจริงๆนะทำไปบังคับปลุกให้ลุกนี่ถ้าเป็นคนอื่นไปปลุกไม่ได้นะไม่มีทางลุกค่ะคุณนายนี่ไม่ลุกถ้าไปย่าพูดคําเดียวลุกเลยนะปากบอกไม่แต่ไปถึงห้องน้ําฉี่นี่เป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าทําไมถึงว่าไปย่านอนไม่เต็มอิ่มนะต้องนั่งคอยพะวงที่พะวงเพราะอะไรหนึ่งมันงานเข้าเราไงจะเหนื่อยเราไงไอ้เขาทําก็จริงอ่ะแต่มันจะเกลี้ยงไปล่ะก็ต้องออกมานั่งทําให้เขาต้องมานั่งบงการต้องมานั่งเตรียมอะไรให้ทุกอย่างถึงบอกไม่อยากงานเข้าถ้างานเข้ามันเหนื่อยเรานะไม่ใช่ว่าเขาทำเรียบร้อยเสร็จแล้วจบเลยนี่เราต้องมานั่งเก็บตัวนั่งเก็บทำไม่เหนื่อยอกเหนื่อยใจไงทำผิดรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่รู้นะไอ้ทีรู้เรื่องนะแต่เป็นคนที่เกลียดจริงๆป้าพูดตรงๆเลยถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้คนที่เนี่ยรู้เห็นหมดเลยเพราะแกเป็นคนที่ขี้เกียจนะขี้เกียจทํางานก็ขี้เกียจนะถ้าตัวเองมีความผิดน่ะนะทําความผิดแล้วให้ทํางานเงียบกริบแต่ถ้าวันไหนไม่มีความผิดอะไรนะเรียกให้ทํางานเถียงไม่ชอบเป็นชดเลยคําสาปคําหยาบคําอะไรรู้เรื่องหมดนะคะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแต่คนที่เกลียดไม่ยอมลุกจะทําก็ไม่ยอมขี้เกียจมีการปกปิดนะปกปิดแล้วปกปิดคิดว่าจะเอาคนใส่ตาเราไม่ใช่เพราะกลิ่นมันแรงมากนะพัดลมก็เปิดด้วย
เราต้องขายของตอนเช้านะคะอายาต้องช่วยลุงณเดชช่วงเช้าหน่อยแกกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะประตูผู้ป่วยจะเปิดปุ้งปังปุ้งปังนอนไม่เต็มอิ่มหรอกพวกเรานะอายาหัวนอนป้าอีกเอามาคืนกันงงแงงงงแงงกันแหมแต่ละคนผมบอกว่านอนไม่เต็มอิ่มหรอกเราจะหลับได้เราอายุมากแล้วไงพอจะเริ่มเคิมนิดหนึ่งอ้าวแล้วรัตนาบอกปวดฉี่ขับพาไปฉี่นะถ่ายเรียบร้อยเสร็จคิดว่าตีห้าจะเอาอีกเอาอีกบางคนไม่พูดอย่างอื่นพูดรู้เรื่องหมดนะแต่เรื่องถ่ายไม่ยอมจะบอกไม่รู้เป็นอะไรยังไม่ให้กินข้าวให้ทำงานก่อนเพราะเดี๋ยวว่าเรามานั่งรอไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเก้าโมงต้องไปบางเลนเช้านี้มีกิจกรรมก่อนออกไปบางเลนนะคะท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานครับสวัสดีครับ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 ท่านประธานไปยาเอาแค่คลิปให้แล้วกันนะเพราะว่าคนเดียวหลานอิ่มเรียบร้อยแล้วเอ้ยว่าอะไรวันนี้กินกี่ถาดไหมบอกอย่าญาติดิกินกี่ถาดวันเนี้ยหึกินกี่ถาดบอกอย่าญาติดิกินข้าวกี่ถาดวันเนี้ยถาดหมดไม่เชื่อหรอกข้าวต้มตัวเองชอบอยู่แล้วไอ้ดอนเก่งมากเลยอ้อนอย่างเดียวแต่ไม่ดื้อเดินไปเดินไปคนเนี้ยดื้ออยู่คนเดียวแหละพี่ดื้ออยู่คนเดียวพี่ดื้อแล้วเถียงร้านเก่งนาเก่งมีอยู่คนเดียวแล้วเนี้ยนี่ที่หน้ามะเขือรัตนาทิ้งมะเขือที่ไหนเนี่ยเมื่อวานนานได้ละมะเขือวันใดมึงไปกินมะเขือไปด่าเรื่องนี้ไปอะไรอ่ะมันเงียบฮะว่าก็ไม่ด่าผิดดิทำความผิดอย่างเงียบอย่างนี้แหละถ้าเขาไม่ทำความผิดอ่ะเขาเถียงช็อตๆแล้วทำความผิดไปเยอะไม่ต้องไปพูดว่าใครเขาเลยนะกินข้าวไปนะกินข้าวไปเลยนะป้ายาเนี่ยนั่งเงียบหน้าตั้งหน้ามันยิงเลยเออก็นั่นไงทำความผิดรู้ตัวหมดแต่ทุกอย่างแหละทำไมไม่รู้ตัวคนคนนี้รู้ตัวทุกอย่างตั้งหน้ามันยิงเลยทำหน้าเป็นเวลานี้ว่าเราเนี่ยต่อหน้าคนเนี่ยแล้วถ้าทำมันหน้าตายด้วยนะแหมคิดว่าเราไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไงเก่งจริงๆเก่งจริงๆเดี๋ยวนี้วันเด็กนะทำตัวดีๆเออทำตัวให้ลูกเขาสรรเสริญหน่อยที่พ่อแม่เรามีความดีบ้างไหมแหมวันนี้วันเด็กฉลองให้ฉันเลยเป่าเค้กให้ฉันเลยอ่ะจำหน้าดิไม่ได้ไม่ด่านี่ด่าอีกคนเดียวด่าเดียวแล้วอาจจะเล่นกันแล้วก็แชร์ช่องหมอปลาเป็นเรื่อยด้วยจ้าถ้าคนไหนสมัครสมาชิกแล้วจะมีดาวขึ้นคนไหนสมัครไม่ได้จริงๆขวามือมีรูปตัวเอสสามารถกดเลื่อนสติ๊กเกอร์ได้นะจ้าอีโมจิอย่าเกิน3ตัวเนาะเดี๋ยวติดกั้นช่องนะคะส่งทีละ2ทีละ3ได้นะจ้า4 5 6อย่ารัวนะจ้าเดี๋ยวติดกั้นช่องให้ป้ายาขอลงไลค์แค่นี้แล้วกันให้เห็นเขากินข้าวสักนิดนึงนะดีได้ว่าวันนี้ไม่เห็นหลานก็หลานนึกว่ายายมาแล้วนะไม่รู้ว่ายายโดนทำโทษในการซักผ้าแต่เช้ามืดนะหลานก็เลยลุกเพราะว่าป้ายาบอกเขาเองว่าเดี๋ยวจะมีสวดมนต์แต่เมื่อวานนี้เป็นวันนี้วันพระไม่ได้บอกเขาไงเขาก็ตื่นเขารู้เวลานะบอกว่าจะให้สวดมนต์แต่เช้ามืดเขาตื่นตีห้าเลยนะคะนี่ป้ายาองค์ลงแต่ตีห้าครึ่งเลยวันนี้นะงูจะขายของออกมาอ้าวอะไรมหากรรมมาให้อีกแล้วไปป้ายาขอลงเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า